สวัสดีครับวันนี้ผมรีแคคเตอร์นะครับจะมารีวิวเกม Elsoft ให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นบัฟนะครับผมน่าจะเป็นกิจกรรมของเกมนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือสกิลไม่มีคูลดาวน์นะครับแล้วก็ Max MP เพิ่มขึ้นเป็น3,000นะครับจากตรงนี้นะครับหลอดฟ้าเนี่ยจาก300เป็น3,000นะครับแล้วก็ทำให้ใช้สกิลได้ไม่อั้นนะครับแทบจะเหมือนโปรเลยนะครับผมดูนะครับว่าเนี่ยครับเป็น3,000แล้วนะครับพอกดเติมเลือดไปเติมมานานไปเพอร์เฟกต์ไปนะครับผมปล่อยสกิลฟิล์มหนึ่งครับผมนี่ครับไม่มีคูลดาวน์ครับแต่ถ้าอันติจะมีนะครับผมก็ยังคูลดาวน์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่สนใจครับยิงยิงรัวครับยิงอย่างเดียวไอตัวที่เหมือนสับปะรดเมื่อกี้นี้เป็นตัวที่หน้าเข้าใกล้ตอนตายนะเพราะว่าจะปล่อยหนามมากระแทกเราตอนท้ายนะก่อนที่มันจะหายไปนะครับมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับผมก็คิดว่าตอนแรกตัวนี้ผมจะไม่ได้เล่นจริงจังครับผมก็ล่อมาเวล82แล้วครับเข้ามาเรื่อยๆครับผมมีกิจกรรมมากแล้วผมก็ไม่ชอบไอ้ตัวสองตัวเล็กต้นหอมนี่นะมันกว่ามันจะออกมาจากดินได้อ่ะก็นานนะครับทำให้ยิงอะไรไปก็ไม่ค่อยโดนนะครับเพราะเขามุดอยู่ในดินก็ลักษณะเหมือนถ้าเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนเปิดโปรเลยครับผมคือนี่คูดาวนี่ก็ใส่ไม่ยั้งครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาของยาเพอร์เฟกต์เนี่ยตกมากครับเหลือขวดละแสนนะครับจากก่อนเมื่อก่อนขวดละ1,500,000ครับก่อนที่หนึ่งรัวๆครับกลายว่าไม่มีคนเก่งๆทาวเวลก็สามารถเวลได้นะครับเดี๋ยวผมต้องคงไปอ่านดูนะครับว่าบัฟตัวนี้อยู่กี่วันนะครับว่าเราก็อยากดูอย่างนี้ครับเอายิงดิบครับอย่างนี้ตัวเกมเอลซอสก็มีสามารถออฟหินที่ว่าตีแล้วเพิ่มมานาเด้งนะครับมานาเด้งกลับมาได้เยอะกว่าปกติครับเข้าใจว่าเล่นง่ายกว่าสองปีก่อนเยอะครับพอยามเพอร์เฟกต์เขาก็ที่ราคาตกเพราะว่าเซิร์ฟแจกฟรีนะครับก็ขาดใจนะครับผมคนที่ดองยาเพอร์เฟกต์ไว้เยอะก็ขาดทุนครับผมก็เหมือนกันครับมีอยู่เยอะครับแต่ว่ามาวางขายได้แต่ว่าไม่ได้ขายเพราะว่าเก็บไว้ใช้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวช่วงไหนที่เซิร์ฟไม่แจกเนี่ยราคายาเพอร์เฟกต์มันจะขึ้นยาตัวเป็ดก็ตัวนี้ครับตรงเลข6นะครับตัวนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่นี่นะครับไปครับตอบยืนยันครับอันนี้เป็นฉากพิเศษพอดีนะครับก็ฉากนี้จะแรนดอมขึ้นมานะครับทำให้เราได้ EXP เพิ่มอีกเท่าตัวนะครับแล้วตอนนี้ตัวผมก็ถือเหรียญคูณ EXP อยู่นะครับเพื่อให้ดูก็เหรียญตัวนี้นะครับคูณ EXP 100%นะครับฉากนี้ผ
มีนี่ครับมังกรดำครับผมที่บ้านเรียกหาอะไรนะใครเคยดูการ์ตูนฮาวฮาวทูดราก้อนก็คือตัวนี้ครับผมเขาเรียกนะเพนลินครับเพนเชี่ยวกุดครับเชี่ยวกุดมาฉากนี้ใช้สัตว์ขี่นี่จะดีมากนะครับแล้วเราก็ขวด1 2 3นะครับจะมีมอนสเตอร์ออกมาสู้ระยะกลางระยะใกล้และระยะไกลนะครับส่วนมากผมจะเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวแทนก็คือเบอร์หนึ่งนะครับการที่เราขี่จากขี่นี่ทำให้พลังป้องกันเราเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตายยากมากครับผมเรียกตัวแทงออกมาเพราะว่าจะยืนด้านหน้าคู่กับเรานะครับเราทำให้ทีมการไม่สามารถเดินไปฝั่งตายได้ใช่ครับก็ยังคงขี่ตัวมูลต่อไปครับตัวมูลนี่ถ้าซื้อในตลาดก็300 ถึง 700เองนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้ามีใครเก็บไว้ก็จะทำให้ตัวกันเห็นไหมครับคนเลเวลต่างกันมอนสเตอร์พวกเราก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็ย้ายมาขุดเป็นสามแทนครับผมเข้าใจไว้ถูกควรถูกผมนะครับเขาดูมีตายแล้วครับจบครับเราก็วิ่งมาครับรับขี่มาไกลๆครับนี่มายืนตรงนี้วิวสวยครับผมว้ามีบินออกมานอกฉากด้วยนะนี่โอเคครับชอบกดไลค์นะครับปื้มกดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวลิกจะออกคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ